จุดนี้นะครับมานี่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 อ้อมานี่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 โอ้โหไปนู่นนะครับนั่นเลยอยากเห็นอยากเห็นตัวนั่นเลยอยากเห็นตัวมันนะโอ้นี่นะแม่มันนะกล่องวิธีเต็มเลยนี่เต็มขนาดนั้นนะงงหมดคันเนี่ยอยู่ด้านบนในก้านขานทะเลมาดูคุณคุดแมงมันทะเลเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตครับว่าเอ้ยลำหันตะเกียหันกันอยู่ในจานใส่จานได้ได้ในตลาดเห็นใส่ไปตองใส่ในถ้วยน้อยๆถ้วยน้อยที่เราตั้งขายนะตัวละร้อยนะซื้อกิโลนึงซื้อวันละ3โลน่ะ4โลถ้าซื้อเป็นคีดนี่คีด3บาทเนาะครับคีด200คีด200คีด200 200กิโล 2,000 ครับวันนี้นาเรศจะพามาดูเขาขุดแมงมันไม่ได้พามาเราบังเอิญเรามาทำธุระแถวนี้แล้วเจอพอดีขุดมาไกลพอสมควรนะครับเนี่ยเขาต้องเป็นเซียนที่เก่งเขาตามทางเดินมันมาโอ้รัดหน้าเลยเนาะตอนนี้เราเห็นตัวแล้วเลยเนาะเร็วคงจะสุดยอดแมลงที่มีราคาแพงสุดในบ้านเราก็คือนี่แหละแมงมันนี่แหละแมลงมันไข่มดแดงไข่อะไรก็ไข่มดแดงยังง่ายครับโลละ400-500เองมดแดงก็200-300นะอันนี้กิโล2,000นะคุณนี่ต้องใช้ประสบการณ์และความพยายามด้วยอยู่ที่ประสบการณ์อย่างสูงเลยประสบการณ์อย่างสูงเลยแล้วก็ความพยายามด้วยนี่เนี่ยขุดออกมาเครื่องขุยดินที่ขุดออกมาเครื่องรถ6 ล้อแล้วเนี่ยจะมาให้มันแพงได้ไงใช่คนไม่มีประสบการณ์หาเป็น3 วันก็ไม่เจอต่อให้รถแมคโครมาขุดก็ไม่ได้ดูแล้วไกลนะแต่เขาบอกมีโอกาสลุ้นสูงนะครับเพราะว่ามันเห็นตัวแล้วมันเห็นตัวแล้วจากเห็นแต่รูตอนนี้เริ่มเห็นรูแล้วเห็นตัวด้วยครับใกล้ละเทคนิคในการขุดแมงมันนี่ต้องใช้ความชำนาญและก็ความอดทนอย่างสูงนะครับเพราะว่าต้องขุดไปทีละนิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรูของแมงมันจะหายครับต้องคอยขุดแล้วก็คอยดูตลอดเวลาว่ารูไปทางไหนเส้นทางการเดินทางของตัวแมงมันมันไปแบบไหนนะครับวันนี้ขุดกันยาวมากเดี๋ยวรอติดตามนะครับเพื่อนๆทั้งหลายรอดูนะครับนี่นี่เดี๋ยวนะซูมให้ดูหน่อยซูมให้ดูต้นแม่มันออกมาไหนรูอยู่ไหนแล้วรู้สึกว่าจะดังกวงๆแล้วนะเกี่ยวนี่เกี่ยวนี่ก่อนโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วนะดูพงดูว่าพงเปล่าตัวปืนนะกองหูลงไปเลยนะพงมันจะอยู่ใต้นั่นแหละนั่นเลยเมื่อก่อนนี้อาจจะไข่รู้นั้นเนาะเราก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เขาก็ขยับขยายมันก็อยู่ไม่ลึกเนาะถ้าเรารู้จังหวะมันอยู่ตรงไหนก็ขุดลงเจอเลยนั่นแหละโอ้รู้ครับใครเคยเห็นหรือยังหูลังแมงมันไม่น่าเชื่อลุงเด่นไอตัวแม่มันเท่าไรเนี่ยไรไก่นะหมัดไก่เนี่ยถึงกับหมัดไก่แล้วแหละแต่ว่าลูกไข่มันทำไมออกไข่มันเท่านี้กับนิ้วก้อยนะใช่ตอนแต่ติ้งๆนะใช่ เดี๋ยวจะได้เห็นนะไอตัวแม่มันแทบไอมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นเป็นรูเล็กๆเข้าไปนี่ก็มีมากขนาดนี้สองรูครับใหญ่ไปใหญ่ไปแล้วก็นอนแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวมันเป็นแท่งอยู่แท่งซีเมลนี่มันจะมันทำเป็นถ้ำอย่างนั้นเลยนะมันใหญ่กี่นี่ก็อีกคนมันกระโจนกันใหญ่
เต็มอยู่นะแม่แมงมันครับอย่างนั้นเรียกว่าล่ะแม่มันตัวเล็กนิดเดียวนะแต่มันไข่มาใหญ่ครับมานะครับทีมงานเขากำลังใช้ความสามารถอย่างสูงนะครับในการสะกดรอยแมงมันครับว่ามันมุ่งหน้าไปทางไหนนะครับซึ่งเราเจอรังเก่ามันนะครับวันนี้ต้องขุดกันแบบยาวมากเดี๋ยวรอติดตามนะครับก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากครับราคาถึงได้แพงขนาดนี้มันนี่ก็เห็นแต่กิโล 2,000 นะกิโล 2,000 ทำกิโล 1,800 2,000 ครับทำเป็นถ้วยน้อยๆนะก็ลองวิเคราะห์กันนะครับเนี่ยเอาละครับเจอแล้วครับโอ้โหความพยายามยังไม่สิ้นสุดครับเข้ามาดินแข็งมากหลังๆนี่ตั้งแต่ฝั่งนู้นนะครับมาถึงนี่เลยเดี๋ยวรอลุ้นกันไปเรื่อยๆครับจะว่าดินแข็งมากปลาโตไงยาวตั้งแต่นู้น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 มานี่ครับมาตรงนี้ตอนนี้เขาบอกความพิฆาตมันจะลงมาทางนี้ครับตอนนี้โกงโกงโกงยิ่งกว่าการงมเข็มในหามหาสมุทรนะครับพี่น้องต้องขุดแล้วก็ต้องคอยเอาไม้เสียบเสียบรูว่าการเดินทางของรูมันจะมีแค่รูเดียวเองครับรูนิดๆเท่านิ้วก้อยนี่นะครับมันก็จะชี้ไปทางไหนแล้วก็จะต้องขุดไปแล้วก็ต้องแย่ไม้หาไม้ดิบๆครับแย่เข้าไปแล้วก็ใช้จอบขุดตามรูไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรครับนะลุ้นกับทีมงานเขาไปนะครับว่าจะได้ตัวโพงใหญ่ขนาดไหนนะครับเป็นเลือกขนาดสุดโอ้โอ้สุดแซ่เลยสุดแซ่เลยรู้แล้วลงเด่นทำไมราคามันแพงทำไมมันแพงรู้เลยใช่ไหมนั่นเองรู้เลยตอนนี้ล่ะโอ้โหตะกี้ยาวเป็นฟุตกว่าแล้วเนี่ยประมาณสักยาวขนาดเนี้ยยังเหลืออีกเยอะเลยทำไมเอาไปแล้วเดี๋ยวไหนก็เดี๋ยวไหนละเอาให้สุดความพยายามอยู่ที่ไหนละวันนี้ดินสุดยอดความแข็งตัวจับนะยังโซนานะถ้ามีหลุมปีโพงอยู่ในดินนั่นเลยเนาะเหลืองสักเมือนี่ว่านะโฟเสื้ออยู่นั่นเนาะสแกนหาแล้วก็เอาเหมือนเอ็กซเรย์เนาะนี่ผมลึกอยู่โอ้ลึกอยู่ครับเออไกลแล้วไปน้องอยู่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยมันจะลงลึกๆไปก่อนนั่นเลยเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาเนาะถ้าไม่เก่งในการตามรอยนี่ยากนะครับเนี่ยเหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับพี่น้องทีมงานก็ยังขุดกันไปเรื่อยๆครับมันยังไม่ใช่โพรงของตัวแมงมันอยู่นะครับแต่วันนี้เราได้เจอกันแน่นอนนะครับนี่ก็ช่วงกลางๆตรงนี้อาจจะเป็นถนนรถเคยวิ่งผ่านถนนอาจจะแข็งมากนะครับทีมงานก็ใช้ในการใช้แรงในการขุดโอ้โหต้องใช้แรงอย่างเยอะครับแล้วก็เปลี่ยนกันขุดจนสะใจเลยละครับนะเดี๋ยวตามกันไปเรื่อยๆครับเจอแน่นอนครับวันนี้สำหรับรังแมงมันนะใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวตามไปดูนะครับนั่นเลยอยากเห็นตัวนั่นเลยอยากเห็นตัวมันนะไหนได้เลยอย่าดิ้นได้เลยอย่าดิ้นนิ่งๆหน่อยโอ้นี่นะแม่มันนะเนี่ยไม่เห็นแล้วนะขาวๆเนาะตัวนิดเดียวแม่มันมองด้วยตาเปล่าเกือบจะไม่เห็นครับมองด้วยตาเปล่าเกือบไม่เห็นจริงยาวด้วยนะความยาวเกือบจะไม่เห็นครับมองด้วยตาเปล่าเกือบไม่เห็นจริงยาวด้วยนะเขาเจอมันบินออกเมื่อต้นปีนะครับเมื่อกลางปีนี้มันบินออกทางนู้นนะเขาก็ขุดตามมามานี่นะครับแย่ไม้ลงไปแล้วครับลึกเข้าไปอีกไกลพอสมควรเป็นเมตรอยู่ครับรัดขุดรัดหน้าไปก่อนเ
จุดนี้นะครับมานี่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 อ้อมานี่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 โอ้โหไปนู่นนะครับลองมันยังไม่หยุดครับนึกว่าจะหยุดตรงนี้ยังไม่หยุดไปอีกนู่นครับไปอีกสุดมือคนถอยไม่ได้แล้วนาทีนี้ถอยไม่ได้นะครับไหนแล้วกินระยะทางไปเป็นกิโลเมตรเนี่ยนั่นแหละต้องแก่เพ่เนาะกูเต็มที่นี่เอาหัวโคมมาขุดทางนี้เอาติดเอาคมเอาไฟฉายมาขุดเลยเหรอติดหัวโคมติดโอ้ยไปนู่นนะครับไกลกว่าเดิมเยอะนี่น่าล่ะมูลค่ามันเพิ่มแพงนะแพงเพราะอะไรครับกว่าจะหาได้โอ้ยพยายามแล้วว่าต้องประสบการณ์ด้วยแล้วก็มีความมานะด้วยไม่ได้ขุดอย่างเดียวต้องขุดแล้วก็ต้องตามสืบว่ามันไปทางไหนเอาแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้เห็นกันน้อนี่เจอแล้วครับเจอแล้วโอ้โหเป็นบุญตาเป็นบุญตาเดี๋ยวเจอแล้วครับโอ้ดูโฮงใหญ่หรือเปล่าลุ้นเจอแล้วครับพี่น้องเจอกันเลยตะวันกำลังกราบแก้วพอดีเนาะที่จริงถ้าเรารู้ก่อนนั่นเลยมีเครื่องตัวที่ขึ้นไม่ถึง3นาทีไม่ถึง3นาทีจริงโอ้โหขาวเต็มเลยนี่ครับดูโอ้โหนี่ครับไข่แมงมันนะโอ้ขาวจ้าเลยเจอแล้วครับใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงกว่าเนาะนั่นเองเนาะตะวันแดงนะโอ้ยนั่นเองจะได้เห็นครั้งแรกกันนั่นเองครั้งแรกของไข่แมงมันอยู่ตื้นๆเองเนาะถ้ารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ดีกันกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ็กซ์เรย์เหมือนเดิมเอ็กซ์เรย์ตรวจโลหะเว้ยท่านกระเต้งมันจีไก่กอตีหินตีในควันนักปีแรกที่เขาได้นั่นเองมันปวดมันนี่อ๋อเวลาได้ก็ตักใส่กระสอบมันทำแล้วก็เอาไปแยกที่บ้านเนาะเป็นร่อนเอาไปแช่น้ำแล้วมันจะลอยขึ้นมามั้งเนาะเอาไปแช่น้ำแล้วไข่มันจะลอยขึ้นมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ใกล้ๆหน่อยนั่นเลยเนี่ยขาละขาแข็งครับนะครับลองใกล้ๆหน่อยดิเดี๋ยวต้องเอาไปแยกสารอีกทีนะครับต้องเอาไปกลับมาอีกทีโอ้เต็มเลยนั่นเลยดูนี่เต็มขนาดนั้นนะนี่ไข่เต็มเดี๋ยวไปไข่แน่เหรอโอ้ไข่เต้นก็มีครับไข่เต้นก็เต็มเลยโอ้มีเต้นด้วยเองโอ้ไข่ไม่เป่งไม่เป่งมันเรียนอ๋อจริงอืมอ๋อโอ้ยขาวโคตรเลยโอ้ได้ดักอยู่ครับได้เยอะอยู่ดินเสียงนั่นเองครับนั่นตุบดินลงไปใส่มันอ๋อครับมงคนนี้นะโอ้ดูใครไอ้ก้อนทายไว้แล้วเดี๋ยวไปเห็นต้นพุ่นที่นี่ไงต้นพุ่นก็ใส่พุ่นไอ้ก้อนหน่อยโอ้เป็นบนตาแล้วลงเด่นโอ้ยเต้งกิโล 2,000 ครับพี่น้องดูเอ้ยเต้งเลยไข่ในเองเบาหน่อยไปลงTikTokเอาหน้าเอาคนใส่หมวกผมไม่ได้เยอะอย่างนี้เลยเหรอนั่นเลยเนาะโอ้ย4-5 โลก็มีตั้งแต่6-7 โลก็มีไปเยี่ยมตี๋ๆกว่านั่นเนาะไอ้ก็เอาหมวกออกกันเนี่ยหายเหนื่อยแล้วครับหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแทนที่เขาเลย2ขวดอย่าไม่แรงนี่บ่ปอครับ2ขวดน่าจะบ่ปอเพราะมันคุดไก่เกินโอ้
นี่ว่าหลบไปตีแล้วบอกเลยต้องหาคำแนะนำเออว่าเหมือนเตี้ยสุดยอดครับเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยยังเหลืออีกเยอะเลยนั่นเลยข้างในนั้นใช่หมดเลยครับเดินดูดูปะเขาได้กันแล้วนะเออเด้ออยู่มันจะลึกสักหน่อยนั่นเลยเนาะคือตรงนี้คือนาทีเดียวก็ได้แล้วเนี่ยถ้ารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้อะความมานะเป็นหนึ่งน้องเด่นครับความมานะความกับบททนนี่เนาะสุดยอดมาลูกมานี่นะเจ้าแบบเจ้าแบบเจ้าหังก็เต็งมันน้อยอยู่เนาะเงียบหนักกว่าเต็งเนาะเจอแล้วยายมาดูเหรอยายเกิดมาเพิ่งยายไปดูซะยายยายเห็นหรือยังเคยเห็นหรือยังนี่กำลังเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเกิดมาเนี่ยป้าใจเอาเนาะจักว่าล่ะเนี่ยประมาณ20เมตร25เมตรมั้งขุดมาเนี่ยเรียนเนี่ยมันดำนั่งดำเศษเศษได้เยอะเลยนี่ใครงามแต่ละเนาะเออกี้น้องมันจะไปซื้ออย่างก็ต้นหอมมันนะใส่แล้วนะใส่ต้นหอมแกงนะครับเนาะใส่ต้นหอมใส่ไข่ไก่เอาเนี้ยจะได้ออกนะฮะอุ๊ยง่ายย้ายเขาไปผสมน้ําแป๊บเดียวเป็นหัวเอาไปหล่อนเอาไปลงถังไข่มันจะลอยขึ้นไข่ลงในตะไคร้ครับดินมันจะจมน้ําไปแล้วไข่มันจะลอยขึ้นมาเป็นก็เยอะอยู่นั่นนะที่นี่เวลาเขาขายช้อนเล็กๆนะครับ50บาทเพาะมาเลยใจว่าเฮ็ดก็ได้ที่นั่นเดี๋ยวผมขอพอไข่แกนใหญ่สักแกนนะครับมันจะครบกับคำนี้ครบอยู่เม็ดแดงๆเนี่ยเขาดูลูกหนึ่งนะไหนให้กล้องเห็นนิดนึงเออไหนกันไหนแล้วนี่คือดูแม่มันครับแล้วก็นี่ดูไข่เขาความแตกต่างเนาะนั่นแหละดูแม่แม่เท่ากับแมงแดงเนี่ยนะแต่ว่าไข่นี่นะครับเนี่ยกิโล 2,500 ถึง 3,000 ครับกว่าจะได้มาต้องใช้คนถึง4คนมาช่วยกันสุดยอดอันนี้จะที่คนไปดองกินนะนี่น่ะคนเหนือกับไปดองอันกลับไปแกงใส่แกงใส่ต้นหอมใส่ไข่ด้วยเลี้ยวใจแล้วนั่นเลยเนาะนอนรับอยู่ถ้ามาเห็นนี่คือนี่นอนมารับนั่นเลยตรงนี้ได้ให้คนขุดเออครับนู่นแหละเอาตั้งแต่นู่นมาครับให้คนในท่านโพยครับท่านค้นหาสุดยอดนักค้นหาครับสุดยอดนักไม่ใช้แต่แรงอย่างเดียวต้องประสบการณ์สุดยอดนักล่าแมงมันนี่ตั้งแต่นี้ใหญ่เขาย่องคือโดนแต่วันที่จักยุบไปขอบคุณหลายๆครับไอเด้อสุดยอดครับประสบการณ์ชีวิตโอ้โหเขาไม่ขายมันไม่ใช่มันแมงมดแดงนะมันเป็นแมงมันคือว่าย่าโชคดียุบปีครั้งแรกในชีวิตแล้วไปพี่น้องเขาก็เดินทางกันแล้วสุดยอดบรรยากาศก็ดีขายยี่ต้อได้วันนี้เดี๋ยวพาไปดูที่เขาขายกันในตลาดดิอาจจะแม่ตลาดดิพาไปดูที่เขาขายในตลาดเขาขายยังไปต้อเขาเลยอ้าวไปแล้วครับพี่น้องเจอกันในคลิปหน้านะครับบรรยากาศพามาดูเขาขุดแมงมันครับคนเหนือมักครับแล้วก็แป้งรู้แล้วสาเหตุทำไมมันแพงกันนั่นเลยสาเหตุของการแพงขายตั้งสี่นะนั่นเลยพวกกล้าขายเลยล่ะแม่เดียวอย่างนี้ถ้าจะคุยอย่างนี้ตลอดนะครับเขาสุดยอดสุดยอดราคานี้ยังน้อยอยู่ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับถ้าเราปริมาณในการได้กับไอ้ระยะทางเวลาการในการขุดมันมีช่วงหนึ่งที่ดินแข็งๆนั่นเลยเนาะดินแข็งมากดินแข็งก็ปักปักปั
กอะหูปวดรอดถนนเลยนี่ปวดขาถนนไปเลยได้ครับเติมได้บางคนอะสักโลได้ยังมั้งโลได้ยังมั้งไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับครับผมครับ